ดีครับเพื่อนเพื่อนเอ้าสวัสดีครับกลับเลยบ่ตอนนี้อ๋อครับครับอยู่ยังมือเออพ่อน้องน้องก็ลำอ๋อน้องก็ลำครับฮะกับมืออื่นอยู่อีกก็คืนพุ่นละเออลางานไว้แล้วนะก็เลยอยู่ให้คุ้มซะเดี๋ยวเรายังอยู่สุพรรณนะครับเดี๋ยวจะพาไปเชียร์บอลอีกวันนี้นัดนี้วันนี้เจอทีมราชบุรีนะครับสโมสรราชบุรีแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่สนามกันนะครับวันนี้ที่สุพรรณบรรยากาศยามเช้าก็โอเคที่พักเรามาเช่าที่พัก2คืนวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็กลับโอเคเราไปเชียร์บอลต่อในสเกาต์ทีมคู่แข่งก่อนสวัสดีคู่แข่งเตะ8โมงแล้วก็ทีมสมุทรสาครเตะ10โมงแต่ว่าก่อนไปนั่นก็เดี๋ยวไปหาซื้อของฝากเด็กๆแล้วก็หาอะไรกินตอนเช้าเล็กๆน้อยๆมันมีแรงต่อสู้ป๋าไปไหนป๋าไม่เห็นรถป๋าเลยนี่รถป๋ามีมีกาแฟมีป่ะเออจัดกาแฟให้หน่อยในจัดที่นี่เนาะอ๋อพระชงเออเดี๋ยวเอาขยะไปทิ้งกันต้นสาระใช่ไหมใช่สวยไม่มีนุ่งไงทำกระยะเดี๋ยวไปทิ้งข้างนอกแล้วนี่มาดูตรงนี้หน่อยบรรยากาศมาที่พักไอ้นี่ด้วยอ๋อไอ้นี่เดินลงไปเที่ยวได้ด้วยแต่อย่าเดินนะน่าจะทันนอนอะไรแมนอ๋อนี่จะเป็นที่พักนะครับที่พักหลายวันอ๋อแล้วนี่เนี่ยโรงเรียนโสดอะไรกูมาประมาณ13ที่เคยพาน้องโบมาซ้อมบอลมาลงทีมแต่สมัยเด็กๆอีตูนมีนี่ด้วยไหมฮะสิงสาสิงสา
โอลอนซ่าโอ้ยโอ้คือเนาะโอลอนซ่าคนนะภาษาลาวครับครับโอลอนซ่าละตกน้ำคนถ่ายตกน้ำเปิดหน้าหน่อยนี่ได้รู้ว่าเป็นหมาตัวไหนเอาออกดีๆเดี๋ยวไม่สวยนี่มีเปิดจักรยานเล่นด้วยนี่มีถนนรถรางรถไฟนะเนี่ยถนนรางรถไฟแต่ว่าไม่มีรถไฟวิ่งแล้วรถไฟไปจอดถึงนกกาน้ำนกเป็ดและนกกาฮะเป็นยังเช้าหรไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามต่อเรายังอยู่ที่นี่อีกวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้น่าจะจบทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็เจอกันทัวร์นาเมนต์ต่อไปนู้นเห็นเป็ดลอยน้ำในกลางหนองน้ำไหมหนองนู้นนะเออมันบินขึ้นละไม่กล้ามานี่หรอกเนี่ยนกเป็ดเทียบเลยหลับหลับหลับเฮ้ยพี่ทำไมต้องปิดจมูกเปิดมาหน่อยเลิกเลิกเลิกกำลังอักเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่ใส่ไปทางน้ำอ่ะทำไมใส่ทางน้ำดิตีลังกาลงน้ำก็สูงแสงไม่ใช่นี่นี่ก็โอเคเดี๋ยวไปเจอที่สนามเนาะครับสวัสดีครับก็คอยดูนะเพื่อนๆวันที่2มาถึงแล้วสนามสุพรรณบุรีสเตเดียมเราจะมาดูบอลดูเชียร์น้องโบต่อวันที่2นะแต่ก็รออีกนิดนึงเพราะว่าโบเตะ4โมงเช้าแต่ว่าเราก็มาถึงก่อนเวลาเดี๋ยวเราจะมาสเกาท์ทีมคู่แข่งเราก่อนแจรถเดี๋ยวนี่แหละตรงนี้เดี๋ยวเรามานั่งรออยู่ตรงนี้สัก8โมงก็เตะแล้วก็ แล้วก็สักประมาณสักแม่งได้เอานั่นมาไหมได้เอาไอ้เสือมาปะนะแต่โบก็น่าจะยังไม่มาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็เตะ10โมงเห็นทีมกาญจนบุรีเขาลงมาวอร์มแล้วสีแดงเราจะแข่งคู่แรกกาญจนบุรีเจอกับนครปฐมส่วนสมุทรสาครเจอกับราชบุรีวันนี้นะไม่ใช่มาแบบเมื่อวานนะก็น่าจะใช่อันนี้คู่แข่งสำคัญของเรานะกาญจนบุรีดูเมื่อวานก็แข็งใช่ได้เดี๋ยวไปวัดกันพรุ่งนี้กับกาญจนบุรีว่าสมุทรสาครกับกาญจนบุรีหนึ่งเดียวใครจะได้ไปเชียงใหม่โอเคไปเจอกันพรุ่งนี้นะกาญจนบุรีแมวมันจะทำอะไรแมวจะไปเตะบอลเหรอ
อ๋อมันจะแมวนี่มันเก่งนะโอเคไว้สัก10 โมงเดี๋ยวถ่ายให้ดูคู่สมุทรสาครพบราชบุรีต่อนะสำหรับวันนี้มาแค่นี้ก่อนนะกินอะไรแล้วก็เดี๋ยวรอนักกีฬาสวัสดีครับแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยนครปฐมวันนี้มาเร็วมาแล้วคู่แข่งนิการจันทบุรีสีแดงนครปฐมสีฟ้าขาวนักกีฬาพร้อมกองเชียร์พร้อม มันสิครับถ้าเป็นเชียงใหม่ก็สุดยอดเลยโบแม่งูว่าต้องไปเชียงใหม่ให้ได้โอกาสแม่แบบว่าถือโอกาสแบบว่ามีข้ออ้างว่าไปเที่ยวเพราะว่าถ้าไม่ใช้โอกาสนี้ก็คงยังไม่รู้จะใช้โอกาสไหนในการไปเที่ยวจะให้แบบรู้สึกอยากกลับไปเที่ยวเฉยๆมันก็ไม่ใช่ก็เป็นว่าใช้โอกาสในการไปเชียร์ลูกนี่แหละไปเที่ยวโอเคเดี๋ยวจะดูตอนที่เข้าแข่งสักหน่อยนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะเพื่อนๆนะพ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆของช่องพ่อแมวลูกโบนัสเดี๋ยวเจอกันมาดูการซ้อมของ2ทีมก่อนลงสนามนครปฐมกับกาญจนบุรีรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะ1,000 ครั้งเด็กๆ ก็คงจะงงเอ๊ะผู้ปกครองใครว่ามานั่งดูตัวไม่เล็กนะกาญจนบุรีก็ตัวใหญ่นะแต่ว่าเวลานั่งอยู่บนอัศจรรย์มองลงมาก็เหมือนตัวเล็กจริงๆแล้วไม่เล็กนะตัวใหญ่เดี๋ยวดูตอนแข่งอีกสักนิดนึงพอเป็นกระแสเนาะก็เตรียมพร้อมก่อนจะลงละโอเคครับวิ่งเข้าห้องแต่งตัวละเกมเริ่มละมาดูคู่นี้สิเป็นไงบ้างสเกลให้แต่วันนี้ดูนครปฐมเขาจะพร้อมอยู่นะพร้อมกว่าเมื่อวานอยู่กินยากอยู่วันนี้น่าจะต้านได้เยอะเราอยู่ข้างบนมั้งแล้วสั่งปันโคตรมันนี่เราเงี้ยมันบังป้ายตรงนี้ไม่เห็นวันก็ไม่ค่อยไปใส่ไปทำการบ้านมาดีเมื่อคืนโอ้โหยิงไกลสวยมากเริ่มเป็นหนึ่งนาทีกว่าเพิ่งอ่อนให้ข้านะนครปฐมสู้ๆต้านได้สักอย่ากลัว
บังมุมนี้พอดีทัดบอลทัดบอลก็สรุปก็คือกาญจนบุรีบุกเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเหมือนแค่เจอราชบุรีเต็มที่บุกเต็มที่เหมือนเดิมดูดิว่านครปฐมจะต้านได้ดีแค่ไหนเปิดบอลมาก็ติดผู้เล่นกาญจนบุรีหมดเลยเมื่อกี้เบอร์13ยิงไกลอย่างสวยเลยต้องระวังนะทีมสมุทรสาครมีใครมาสเกาบ้างเนี่ยรับไม่ได้โง่หัวเลยโอเคโอเคดูแค่นี้ก่อนโอเคนะบรรยากาศวันที่2ของทัวร์นาเมนต์น้องเหนือเกมนะครับระหว่างสมุทรสาครนะครับสมุทรสาครเจอกับราชบุรีนะฮะช่วงเวลาก็4โมงวันนี้โบนัสไม่ได้ลงนะครับวันนี้โบนัสวันนี้โบนัสพักเอต้าก็พักครับเอต้าเจอเก็บไว้เจอพรุ่งนี้กาญจนบุรีเดี๋ยวไลฟ์สดเดี๋ยวไลฟ์สดน้องเขาจะลิงก์มาไลน์กลุ่มเด้อไปนั่งเป็นคอมเมนเตเตอร์ด้วยไปนั่งเป็นคอมเมนเตเตอร์ให้เขาหน่อยครับ
ที่นั่งสองบาทเห็นฟอร์มในครึ่งแรกไปก่อนนะแล้วก็ธรรมศาสตร์ก็ขึ้นนำอยู่1ศูนย์แล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวครึ่งหลังจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับแล้วก็บทสรุปว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะนะเดี๋ยวโอเคเจอกันครึ่งหลังครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเรามาดูครึ่งหลังต่อนะครับร้อนนะ
นี้ก็สมุทรสาครเปลี่ยน เปลี่ยนตัวสำรองลงมา5คนเลยครับมีน้องแพวมีเมนนี่แล้วก็อีกหลายคนนะครับลงมาในครึ่งหลังเป็นรวดเดียวเลย5คนเลยครับก็สกอร์นำห่างละสกอร์นำห่างแล้วสกอร์8ละแล้วราชบุรีนะครับมินี่ขึ้นมาเล่นปีกเหรอใช่หน้าเลยโอ้ยนะมันเล่นมีคนคุมหลังอยู่แล้วโอเคต้องบอกครึ่งหลังเริ่มนะครับตอนแรกไม่เท่าไหร่ไงพอมันนั่นแล้วมันลงแล้วตอนแรกอ่ะไปจะทันทุ่มดูด้วยทุ่มนี่พร้อมด้วยพร้อมด้วยแล้ว
ายลุยสายลุยสายลุยสายลุยนี่ไปอีกเขาอีกแถวสายลุยข้ามหัวยิงนั่นหรอนิดเดียวดูควันได้ด้วยกันนะดูกันเติมนี่เติมสวยนี่เติมดีนี่เติมดีให้เรียบร้อยได้แล้วเฮ้ยน้องแพลวเบิกประตูแรกแล้วไม่ต้องเงี้ยนะอันนี้อันนี้เรียกว่าสัญชาตญาณกองหน้าของแท้เนี่ยแหละเนี่ยเออครูดเข้าไปของแท้ต้องมีมาอีกเติมมาอีกนี่เออมาอีกสวยเออไปอีกนี่ไปอีกขึ้นหาช่องไม่ได้แล้วขึ้นก่อนนี่ไปอีกนี่ไปอีกเติมอีกโอ้โหสวยอ่ะไปอีกนี่เติมอีกไม่ได้อ้าวออกได้มุมมุมมุมทบิกเดินทบิกเดินทบิกนี่เดินเข้าไปนี่เออเดินเข้าไปอีกเฮ้ยสวยมากเห็นมากเลยอุ้มตีให้เต็มเท้านะเอาไปไปขึ้นขึ้นดูหลังด้วยดูหลังดูหลังเดินเข้าไปดีไปข้างในนี่เฮ้ยจะเติมด้วยต้องเชีย
นี่เติมไปนี่เติมไปอีกนี่เออเนี่ยมาแล้วครับแล้วครับแลบฉลับได้ไม่ได้เบอร์4ใครอ่ะเบอร์4นี่โบเบอร์4อ่ะใครเอาไปเก่งหัวพร้อมมาโอ้โหได้แล้วโยนสวยๆนั่นแหละเอิร์ธดืดไอ้ไอ้ยิงโอ้ยเรื่องงานล่ะครับไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมจิ้มจังหวะแรกนี่สวยเลยนะเมื่อกี้นะก็บอกไปซัพพอร์ตด้วยนี่ไปซัพพอร์ตด้วยนี่เอาไปเอาแล้วแอมตาลายไงมันอยากเล่นจัดมันก็หายไงเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนเล่นมา2วันแล้วโอ้ตอนแรกนี่เติมด้วยนี่เติมด้วยงงให้แล้วขยับด้วยนี่ให้แล้วขยับด้วยให้แล้วมาด้วยไปนี่โอ้โหโอเคตามไปนี่ตามไปเลยนี่เอาละตักเข้ามาสวยงามแปลเรื่องดูที่ขอรับขอรับจังหวะเล็กน้อยเอ้ยจุกแล้วจุกแล้วเพื่อนจุกเพื่อนจุกเต็มหน้าเลยเพื่อนจุกเพื่อนจุกนั่นแหละครับนี่ดูเนี่ยมันครับก็ราชบุรีพบสมุทรสาครก็น่าจะเป็นสมุทรสาครนะเพราะว่าตอนนี้ก็ขึ้นนำ10-0แล้วก็คงจะไปเจอกับกาญจนบุรีพรุ่งนี้เช้านะคือไปวัดกันที่ตรงนั้นใครชนะก็ได้ตั๋วไปเชียงใหม่โอเคนะสวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ